ดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูบ็อกซ์สกินอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนี่ยครับทุกคนน่าจะเห็นหน้าปกคลิปไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิว ID ของอาชัยเมกาซึ่ง ID นี้เนี่ยครับผมเพชรในเกม10ล้านเพชรครับทุกคนบอกเลยว่า ID นี้มีมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทแน่นอนครับผมพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโม้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในคลิปดีกว่านะครับว่า ID นี้เนี่ยมันแพงเพราะอะไรแล้วมีชุดไหนบ้างในเกมนะครับจะมีชุดตึงปืนตึงหรือว่าของแร่แบบที่ทุกคนถามหาหรือเปล่าเราไปดูกันต่อเลยก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมที่อยากจะทำมานานแล้วสำหรับ ID ที่มีเพชรถึง10ล้านเนี่ยคือมึงเข้าใจว่าเพชร10ล้านนะเว้ยเพชร10ล้านเดี๋ยวลองเฉลี่ยเงินดิวิธีการคำนวณเพชรในเกมมาเป็นเงินจริงนะครับผมจะคำนวณจากการที่เอาเพชรเนี่ยมาหารกับจำนวนเพชรที่เราเติมอีกทีหนึ่งเช่นผมจะเอา10ล้านนะครับ100024855นะครับ10ล้านเพชรหารด้วย3697นะครับ3697เนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากการที่เราเติม 1,000 บาทเราจะได้เพชรในเกม 3,697 เพชรนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการหารของผมนะผมจะเอา10ล้านมาหารกับ 3,697 นะครับเราจะได้ทั้งหมด 2,700 เราก็จะเอาจำนวน 2,700 ครั้งเนี่ยเอามาคูณกับ 1,000 บาทนั่นเองนะครับคูณหน่วย10 100,000จะได้ทั้งหมด 2,700,000 บ้าไปแล้วทุกคนมันมีใครที่เติมเงินในเกม 2,700,000 บาทด้วยวะนี่แกเพชรนะเนี่ยนี่ยังไม่รวมชุดที่เขาซื้อนะเว้ยถามว่าเดี๋ยวเนี่ยมีคอมเมนต์เหมือนกันว่าอาชัยเขาเติมแบบเมลพาร์ทว่ะคือเราเนี่ยไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเติมแบบเมลพาร์ทหรือเติมแบบ UID เว้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันคือสินทรัพย์ที่อยู่ในเกมทุกคนเข้าใจใช่ป่ะมันคล้ายๆกับคนที่เขาซื้อบ้านราคาล้านหนึ่งแล้วผ่านไปอีก10ปีราคา30ล้านอ่ะมึงจะมาคุยหรอว่าเฮ้ยก็เขาซื้อตอนล้านหนึ่งอ่ะไม่เกี่ยวป่ะก็ตอนนี้มันราคา30ล้านนะครับก็ตอนนี้มันราคา30ล้านอ่ะเขาไม่สนใจหรอกครับว่าเขาจะซื้อมาตอนเท่าไหร่อ่ะเรามามองมูลค่าจริงๆนะปัจจุบันเว้ยคือเขามีเงิน10ล้านเพชรในเกมถ้าตีเป็นเงินจริงก็2ล้าน7แสนบาทครับทุกคนโนนๆๆนี่แค่เพชรนะเนี่ยนี่กูยังไม่ได้ไปลงถึงชุดนะครับเนี่ยนี่แค่เพชรเลยนะครับเนี่ยเหรอมาว่าเป็นที่ชุดดีกว่าวะแต่ผมดูคร่าวๆแล้วล่ะผมเข้าไปดูชุดละชุดเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้เก็บตั้งแต่ซีซั่น1เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีซีซั่น1จริงป่านนี้ก็คงจะมีพวกหน้ากากละนะครับเท่าที่เราเห็นก็คือหน้ากากซีซั่น1ก็มันจะอยู่ช่องแรกๆเลย ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีเว้ยยังถือว่าเป็น ID ที่มีของเยอะอยู่ดีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในแพ็คเกจหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่เข้าแพ็คเกจนะเดี๋ยวเรามาดูที่พวกชุดกันก่อนดีกว่าสำหรับพวกชุดหลักๆที่เราชอบใส่กันหรือว่าน้องๆชอบใส่นะครับก็จะมีแต่หัวแมงสาหัวแร็กนาล็อกอะไรก็มีนะครับอันนี้จะผ่านไปอาจจะเร็วหน่อยนะบางคนอาจจะต้องมองให้ทันนะครับเนี่ยคือถือว่าชุดที่เราใส่กันปกติอ่ะถือว่าอยู่กันครบนะครับเฮ้ยหมวกกุ๊บว่ะผมชอบหมวกนี้มากเลยเห็นไหมหมวกโอมหมวกเอฟเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปดูในแพ็กเกจนะผมไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้เปิดใช้หรือเปล่านะครับเนี่ยหมวกเอฟอะไรจะไม่มีนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกหัวคาบุกิอยู่นะครับพวกแบบว่าชุดใหม่ๆที่เราชอบใส่การพวกไฮไลท์อะไรเงี้ยจะเริ่มมีแล้วนะครับสำหรับ ID นี้นะอันนี้อย่าเพิ่งชวนจ้ะแล้วก็ผ้าปิดปากลายไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนเขาตามหากันนะครับซึ่งผมก็ชอบใส่เหมือนกันซึ่งอาชัยก็ไม่มี แปลว่า ID นี้อาจจะไม่ใช่ ID หลักของ R นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรามารีวิวเพชร10ล้านอยู่แล้วนะครับผมส่วนชุดหลักถือว่ามีเยอะอยู่ID นี้นะครับ ID นี้ถือว่ามีของเยอะเหมือนกันเฮ้ยแต่แค่นี้ก็คุ้มแล้วพูดถึงว่าถ้าสมมุติว่ามีกิจกรรมมาจริงๆอ่ะเนาะถ้ามีกิจกรรมมาจริงผมว่าไอ้เพชร10ล้านเนี่ยมันก็คงจะเอามาซื้อได้ทุกอย่างอยู่ดีอะ ใช่ไหมสุดท้ายแล้วพอมีกิจกรรมมาจริงๆอ่ะก็คงจะซื้อได้ทุกชุดอยู่ดีอะครับดูดิ
โอ้โหไหลไหมเฮ้ยนี่มันชุดในตำนานนี่โอ้โหผมอย่างชอบเลยจริงๆผมชอบมากนะชุดนี้แต่เสียอย่างเดียวหาไม่ได้แล้วมันคือชุดเป็นตัวอีลิทครับเนี่ยเขาเขียนเลยเป็นอีลิทนี่ครับถ้าแปลตรงก็อีลิทแปลว่าอะไรนะขั้นสูงวะหายากนะหายากนะไอ้นี่ถือว่าเป็นไอดีเก่าเลยเนี่ยถ้ามีชุดนี้ก็ไอดีเก่าอะแน่อันนี้ชุดอะไรอะอ๋อบางชุดผมก็ไม่ได้สุ่มไงผมก็เลยแบบชุดอะไรวะเออโอเคอยู่อันนี้คือสิ่งอันนี้เป็นชุดที่เขาเปิดเฉยๆนะนี่ยังไม่รวมชุดที่เขายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะเยอะๆอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ฟ้าว่ะของแร่เยอะมากของแร่เยอะอยู่ของแร่เยอะครับแน่มาดูชุดดีกว่าวันพันแมนหมีจราชนเลโก้เนี่ยชุดเนี้ยผมไม่ได้สุ่มนะตอนนั้นน่ะเสียดายมากเลยผมไม่ได้สุ่มมาใช้ครับผมเปิดของผู้หญิงเว้ยเดี๋ยวรอดูวันไหนวันดีอาจจะได้เห็นมันกลับมาอีกรอบหนึ่งผมชอบมากเลยนะเพิ่งมาชอบตอนที่แบบมันไปแล้วอ่ะเออจะได้อ่ะเยอะเยอะเอ้าอาชัยไม่มีจราชนเขียวแล้วครับเนี่ยเฮ้ยอาชัยก็ไม่แล้วถ้ากูหลอกกูบอกเลยได้อยู่ได้อยู่มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล่องก่อนมีอะไรไหมมีอะไรซ่อนไหมกล่องเนี่ยมีกล่องแร่ๆซ่อนบ้างไหมโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะกล่องแบบกล่องเศษกล่องเหลือนี่เยอะเหมือนกันนะเฮ้ยแต่ก็ยังไม่เท่าผมโอเคอยู่อ่ะเรามาดูชุดดีกว่าเดี๋ยวผมมีคำถามครับ ทำไมไม่เปิดมาใส่สักชุดนึงครับเพราะว่ามีชุดตั้ง8ตัวเลยนะ ผมมีคำถามครับมีอยู่8ชุดทำไมอาไม่เปิดมาใช้สักชุดนึงครับอาเออที่เปิดมาได้นะจริงๆแล้วแต่ก็อย่าว่าเลยครับไม่ได้ขอเขาไว้อันนี้เป็นชุดใหม่ๆนะครับชุดแบบว่าเจนใหม่ๆอันนี้เป็น Elite Pass นี่ผมชอบใส่มากอันนี้เป็น Evo ชุดเยอะอยู่ดูดิชุดที่ไม่ได้เปิดมาใช้อ่ะเยอะๆๆๆเฮ้ยไอชุดนี้ผมก็ไม่ได้เปิดนะอันนี้เป็นชุดเจ้าชายทุยไม่ใช่ชุดแต่งงานผู้ชายเออผมไม่ได้สุ่มมาตอนนั้นอันนี้เป็นปีกนกนะครับชายหญิงรู้สึกว่าของผู้หญิงผมมีหรือเปล่าวะลืมไปแล้วแต่ของผู้ชายผมมีอยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับพวกเป็นเซตเขาเรียกว่าอะไรนะ Attack on Titan ปะเหมือนผมอะถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ใส่เนี่ยผมก็จะไม่เปิดเหมือนกันก็จะเก็บไว้แบบนี้นะครับโอ้โหแต่ชุดแบบแร่ๆแบบชุดสวยๆใหม่ๆนี่คือไม่ได้สุ่มมาใช้เลยนี่หว่าเหมือนไอดีนี้เนี่ยใช้เอาไว้สำหรับการแบบซื้อเก็บอย่างเดียวอะเออเป็นไอดีลองที่ไม่ได้เล่นเป็นหลักอะไรเงี้ยซื้อมาเก็บไว้ดูดินี่คือชุด Diamond Royal หมดเลยนะอันนี้เป็น Battle Pass บ้านนะครับปะปนกันไปเนี่ยดูดิว้าวนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบทำเว้ยทุกคนคือซื้อไว้แล้วก็ชุดไหนไม่ได้ใส่ก็เก็บไว้เวลาเราเปิดดูอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นทั้งเซตเลยเว้ยว่าแบบเซตนั้นแบบจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเออแต่ที่จริงๆแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ชอบใส่อยู่แล้วก็ได้นะเหมือนตัวเนี้ยผมชอบใส่แค่เสื้อเว้ยผมชอบใส่แค่เสื้อแต่หลักๆแล้วกางเกงรองเท้าคือเราไม่ได้ใส่อยู่แล้วถูกปะแต่พอมันเป็นแบบเป็นเซตอย่างเงี้ยพอมาใส่เต็มตัวเออมันก็เท่เหมือนกันนะแต่ถ้าเราไปใส่แบบชุดแบบเนี้ยเราก็ไม่ใส่ถูกปะเออเนี่ยเหมือนชุดเนี้ยทรงผมมันเท่นะเนี่ยคือทรงผมมันสวยเว้ยแต่ว่าเสื้อมันมีปีกทำไมเนี่ยมันจะเรียกว่าปีกดีปะมันเหมือนเป็นแสงแล้วเป็นแสงเอฟเฟกต์ของชุดเขาอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทำให้ผมไม่ค่อยชอบใส่เสื้อตัวนี้เลยเพราะมันมีเอฟเฟกต์แต่เนี่ยพอมันใส่รวมปุ๊บเออว่ะสวยดีเว้ยแหมชุดนี้เป็นการแข่งนะครับชุดนี้อยู่ในการแข่งล่าสุดไหม FWTH หรือเปล่าอันนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันเป็นชุดตัวสตรีทนะครับอันนี้เป็นชุดพาร์ทนี่เสื้อนี้ผมก็ชอบใส่เหมือนกันที่เฉพาะเสื้อนะอันนี้เป็นฮิปฮอปนะครับเห็นเพชรละคันมือชิบเป่งเลยว่ะ10ล้านกูอยากไปกดชิบหายเลยแต่เกรงใจไงโอ้สวยสวยสวยชุดแร่ถือว่าเป็นชุดแร่หมดนะพวกเนี้ยเนี่ยชุดพี่ตูนอย่างเงี้ยคนใส่เยอะมากนะครับคนใส่เยอะนี่เส
สื้อนี้ผมชอบมากผมชอบกางเกงครับถ้าเป็นตัวเนี้ยของผู้หญิงผมชอบใส่กางเกงเขามากของผู้ชายนี่ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นี่เป็น Battle Pass นะครับอันนี้เป็น EVO EVO ผู้หญิง EVO ผู้ชายอาชัยน่าจะเปิดมาใช้หรือเปล่าเพราะไม่งั้นมันน่าจะต่อกันเนี่ยอันนี้มายาลาบส่วนมากก็จะเป็นพวก Battle Pass ซะส่วนใหญ่นะครับเยอะๆๆอันนี้ชุดกระต่ายนี่ชุดนี้ผู้หญิงชอบใส่กันโอ้เยอะอยู่นะนี่ถ้าเลือกใส่จริงๆนี่คือ ID นี้ไม่ต้องเติมแล้วล่ะจริงนี่เสื้อนี้ผมชอบใส่ครับเอาไว้ใส่กับเซตสีน้ำเงินสวยโอ้เก็บหมดว่ะ3จริงๆมันมี3สีป่ะเอ้ย4สีมีสีเหลืองสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีม่วงใช่ไหมจะมีสีม่วงอีกตัวนึงใช่ป่ะมีสีม่วงด้วยนี่หัวขาวผู้หญิงหัวขาวผู้หญิงผมไม่ค่อยเห็นใครใส่เลยอ่ะ มีใครชอบใส่ไหมผมไม่ค่อยเห็นใครใส่จริงๆนะเว้ยชุดไอ้เสื้อมันเหมือนกันเสื้อผู้หญิงอ่ะน้อยมากครับผู้ชายเนี่ยยังเคยเห็นเขาใส่กันอยู่นะแต่ของผู้หญิงเนี่ยแทบไม่เคยเห็นใครใส่เลยอ่ะอันนี้แปลกนี่อันนี้ผมชอบใส่เมื่อก่อนเป็นเซตแบบ The Flash อันนี้เป็นตัวแรมเพจนะครับกิจกรรมแรมเพจซีรีส์ก่อนหน้านี้นะครับซีรีส์ใหม่ล่าสุดก็เป็นพวกเซตมังกรใช่ป่ะล่ะแรมเพจล่าสุดจะเป็นมังกรเต่าฟีนิกซ์แล้วก็อีกตัวนึงคือเสือใช่ไหมไอชุดนี้แลนะชุดนี้หายากเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยได้จากกิจกรรมอะไรนะยิงซอมบี้นะครับได้จากกิจกรรมยิงซอมบี้เมื่อก่อนหายากเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งชุดนะครับในชุดเซต EVO ในยุคนั้นถือว่าแลจัดอันนี้สตรีทไฟเตอร์ล่าสุดเลยนี่หว่าเหมือนกันผมก็สุ่มมาผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันก็เก็บดองไว้ในนี่แหละดองจัดๆโอ้โหโคตรดองอันนี้ล่าสุดเลยเซตกล่องไอ้นี่ผมก็ไม่ได้สุ่มนะเออแต่ล่าสุดผมเห็น CU มันชอบใส่เหมือนกันนะเนี่ยใส่แต่หัวเนี่ยก็เท่ดีครับเป็นหัวสีชมพูขาวเออสวยดีของผู้หญิงก็น่ารักดีจะเยอะไปไหนหมดหรือยังเนี่ยเนี่ยบางชุดคือแกก็มี2อันเลยนะเหมือนถ้าสมมติว่าเราเปิดใช้อันนึงเนี่ยก็ยังเหลืออันนึงไว้โชว์แบบนี้นะพูดถึงสวยโอ้โหทุกคนครับถ้าขาย ID นี้จะขายได้กี่บาทวะเนี่ยทุกคนถ้าขาย ID นี้ทุกคนขายได้กี่บาทอะผมถามอะ huh? นี่เอาเฉพาะเพชรก็2ล้าน7แล้วนะนี่ยังไม่รวมชุดเลยนะนี่ยังไม่รวมชุดยังไม่รวมสกินปงสกินปืนแบบอะไรต่างๆเลยนะ ผมว่า ID นี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าแบบไม่ต่ำกว่า3ล้านไหมพูดถึงอะเออแค่เพชรอะเพชรตีเป็นเงินจริง2ล้าน7ครับอันนี้ผมคำนวณไว้แล้วตอนต้นคลิปนะครับคำนวณไว้แล้วดูดิเนี่ยถือว่าเป็นของแรงหมดเลยนะเว้ยพวกนี้ส่วนมากอะจริงๆเนี่ยเก็บหมดนะไอ้นี่เป็นชุดล่าสุดที่ผมชอบใส่เนี่ยทุกคนดูดิคือเก็บหมดนะอันนี้เป็นของ EVO นะครับ EVO เพิ่งกลับมาขายล่าสุดเหมือนกันดูดิโอ้โหคุณจะเอาแรขนาดไหนดูดินี่ก็ EVO เหมือนกันนะชุดนี้ผมชอบใส่นะผมใส่แต่เสื้อผมชอบใส่แต่เสื้อสวยเนี่ยสวยจะตายทุกคนโอ้โหพลาดได้ไงโอ้โหดูดิเนี่ยไอตัวเนี้ยกูจนลืมไปแล้วว่าแบบมีในเกมนี้ด้วยอ่ะไอชุดเนี้ยเออคือผมจนลืมไปแล้วอ่ะว่าแบบมันมีในเกมด้วยเหรอวะเนี่ยเพราะว่าผมมีแต่ชุดนี้ไงผมมีชุดผู้หญิงชุดนี้อยู่แต่ผมไม่มีชุดผู้ชายคือไม่เห็นใครใส่เลยเว้ยจนแบบลืมไปแล้วอ่ะอ๋อเยี่ยมจริงๆ6 EVO เก็บหมดเลยนี่หว่ากลับมาขายใหม่นี่เก็บหมดเลยว่ะใช้กูนี่เก่าๆหน่อยครับอันนี้เป็นชุดเก่าๆหน่อยล้าน2ได้ไหมพี่หมูมีงบแค่นี้ว่ะเซิร์ฟไทยไหมเซิร์ฟไทยดิครับคุณจะมาหมิ่นได้ไงยี่นี่เซิร์ฟไทยนะเนี่ยโอ้โห
ยังนี่ในแพ็กเกจนะในชุดแฟชั่นทั่วไปเนี่ยคือบอกไปแล้วนะครับอันนี้คือในแพ็กเกจนะคือมันเป็นไอดีรองไงที่แบบมันไม่ได้จำเป็นต้องเล่นเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นต้องเปิดมาใช้อ่ะเอ้ยหมดแล้วเว้ยหมดโอ้โหแต่แบบเยอะมากทุกคนดูดิคือเยอะมากครับของที่แบบไม่ได้เปิดมาใช้อ่ะพวกชุดอ่ะและเป็นชุดแรร์ทั้งนั้นครับชุดอีโวเก็บเกือบหมดนะต้องใช้คำว่าเกือบหมดนะเท่าที่ผมดูนะครับแต่เสียดายอย่างเดียวไอดีนี้ไม่มีหมวก F ว่ะเสียดายอย่างเดียวไอดีนี้ไม่มีหมวก F นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพวกอย่างอื่นมากโอ้โหทุกคนเอาว่ะเห็นไหมที่เด็ดมีอีกแล้วบัตรเปลี่ยนชื่อ286ใบบัตรเปลี่ยนชื่อ286ใบบัตร EVO อีก880บัตรซุ่มปืน 3,344 บัตรตัว Diamond Royal อีก 3,700 อ่าฮ่าจะเลิศละมึงเราลองคำนวณจากบัตร Diamond ไหมเหมือนในดีผมอะมันตกบัตรละ80เว้ยไอ้บัตรละ60เพชรเดี๋ยวผมจะเอา880บวก3344บวก3793นะครับเท่ากับ 8,000 ใบต้องคูณกับ60จะได้ระบวด 400,000 เพชรแล้วมาหารกับ3697แล้วมาคูณกับ 1,000 บาทก็จะได้ระบวด 130,000 บาทครับเฉพาะบัตรสุ่มนะเฉพาะบัตรสุ่ม3ใบนี้นะครับมีมูลค่าเป็นเพชรในเกมเนี่ยประมาณ103,000ครับเพชร2,700,000บวกกับ103เป็นเท่าไหร่229ละเฉพาะเพชรกับบัตรสุ่มเนี่ยไอดีนี้มีมูลค่า2,900,000บาทนี่ยังไม่รวมชุดนะแล้วคือมันไม่ใช่ไอดีที่เสกของขึ้นมาเว้ยทุกคนเข้าใจจุดนี้ป่ะทุกคนเข้าใจเหมือนกันป่ะมันไม่ใช่ไอดีที่เสกของขึ้นมาครับมันคือไอดีที่เขาเติมเงินเข้าไปจริงๆเว้ยบ้าไปแล้วเนี่ยแล้วทุกคนก็ถามว่าเอ้ยพี่มีท่าอะไรบ้างครับนี่ท่าหลักๆไม่ต้องห่วงครับมีอยู่แล้วปักธงอ่ะก็มีอยู่แล้วระดับไอดีนี้มันต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูท่าก่อนแฮะไปดูท่ากันก่อนท่าผมว่าเก็บหมดอยู่นะท่าส่วนมากผมว่าอาชัยน่าจะซื้อหมดแหละจริงเพราะล่าสุดก็น่าจะไอดีนี้หรือมั้งที่ผมเคยรีวิวมาก่อนหน้านี้น่าจะเป็นไอดีนี้แหละเพราะว่าตอนนั้นประมูลเพชรถ้าปักธงอยู่ที่ 380,000 มั้งหรือ 280,000 ประมาณนี้ผมว่าเคยรีวิวไอดีนี้ไปแล้วตอนนั้นที่ได้ปักธงนะครับแต่ว่ายังไม่มีเพชร10ล้านไงโอ้โหมึงดูท่าก่อนนี่คือท่าที่เขามีนะนี่คือท่าที่เขามีนะเยอะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆดูซะก่อนดูซะก่อนโอ้โหโอ้โหเยี่ยมไปเลยหมดไหมหมดไหมหมายถึงว่ามึงซื้อหมดใช่ไหมอาชัยโอ้โหเยี่ยมเลยครับโอ้โหยังไม่หมดอีกยังอีกเหรอยังไม่สุดว่ะยังไม่สุดว่ะยังไม่สุดว่ะทุกคนยังอีกยังเยี่ยมยาวไปโอ้โหยาวไปมีทุกท่าเอาแล้วว่ะท่าปกติแล้วว่ะท่าขอบน้ำเงินละท่าขอบเขียวละโอ้โหเมาว่ะไม่มีอยู่แค่3ท่าว่ะทุกคนแต่เป็น3ท่าที่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะแต่ท่าผมก็มีได้ประมาณครึ่งเดียวของอาชัยอ่ะอาชัยแกเมาทุกท่าเลยว่ะยอมละยอมละไม่ไหวว่ะกระเป๋าไม่ต้องไปดูครับน่าจะไม่มีอะไรละส่วนพวกรถก็เหมือนที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับก็มีทุกอันก็จะทุกอันแหละอันนี้เป็นตัวบอร์ดนะครับสกายวิงก็บอร์ดทั่วไปหลังไม่ต้องดูหรอกอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องดูละเฮ้ยต้องดูซะหน่อยสิทธิ์ขั้นสูงก็ปกติดีไม่ได้เบอร์อะไรมากถือว่าไม่ได้เวอร์ครับดูปืนไหมไหนๆก็มาละไหนๆมาแล้วก็มาให้หมดเลยไปมาเอาให้หมดเลยทีเดียวดูปืนกันดีกว่าแต่ดูจากปืนนะครับดูจากปืนที่ใช้เนี่ยใช้จะน่าจะไม่ได้เหมาปืนว่ะเดี๋ยวดูสกินปืนโดยรวมก่อนสกินปืนโดยรวมของอาชัยเนี่ยมีอยู่ที่354กระบอกนะครับอันนี้ซื้อสำหรับใครที่ไม่เคยรู้นะวิธีการดูสกินปืนทั้งหมดว่ามีกี่กระบอกเนี่ย354ดูจากขวาบนนะครับให้เรากดไปที่แชร์นะครับ
เนี่ยแล้วมันจะมีเขียนอยู่นะสกินปืนที่มีนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่ไม่รู้นะสกินปืนนะครับส่วนมากเท่าที่ผมดูแล้วผมเปิดดูแบบคร่าวๆแล้วจะเน้นเป็นสกินปืนหลักซะมากกว่าคืออาจจะไม่ได้เหมาทั้งหมดนะครับเช่นดูเอ็มโฟดูก็พื้นนี่ครับพื้นแต่ก็เยอะอยู่หลักๆแล้วก็ไม่ได้เหมาหมดนะครับเหมือนที่ผมบอกไป AK มังกรครับมีเหมือนเดิมนะครับ AK มังกรแล้วก็ AK ทั่วไปไม่ได้มีเก็บเยอะเพราะว่าไม่มี AK ทองนะครับ AK ทองจะเป็น AK Evo นะครับอันนี้เป็น AK แดงในตู้ Evo เหมือนกันหลักๆอาใช้ไม่ได้เก็บสกินปืนนะครับดูประมาณนี้สกาเวล7ครับมีไททันแล้วก็เสียงฟูทั่วไปกอซ่าครับอันนี้เป็นฟาร์มาร์ท Evo เหมือนกันหลักๆซื้อแต่ตัว Evo มาเก็บไว้เฉยครับไม่ได้เหมาตัวล่าสุดก็ไม่ได้ซื้อนะครับ AN94 พัฒนากันนะครับพัฒนากันเป็นตัวของ Battle Pass นะครับอาใช้ไม่ได้สุ่มสีเหลืองมาแล้วก็เหมือนเดิม AN94 เอ้ยไม่ใช่ AN94 เป็น Parafall นะครับสกินปืนอะใช้ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่ครับทุกคน สกินปืนจะเป็นสกินปืนพื้นฐานหมดเลยเท่าที่ดูนะจะไม่ได้แบบว้าวอะไรเงี้ยไม่เชิงว่าจะว้าวไงแต่ว่าเป็นพื้นฐานตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้เป็นล่าสุดนะครับส่งของตัว M60 Evo ถือว่ากระสุนมาอยู่ UMP Evo ครับเก็บทุกกระบอก MP5 พื้นฐานทั่วไป VSS ทั่วไป MP40 Evo ครับอันนี้เป็นตัวอัปเกรดนะครับก็มันมีตัวอัปเกรดเท่าไหร่นะ AK Scar MP40 ลูกซองใช่ปะ4มี4กระบอกดิถ้างั้นมี4กระบอกตัวนี้เป็น P90 Evo ครับในตู้สุ่มนะตู้สุ่ม Evo แล้วก็ P อันนี้เป็นทอมสันถูกปะทอมสันไม่ได้สุ่มมานะครับทอมสันตัวไออะไรนะไอตัวมังกรมะก็รู้แล้วมันคือทอมสันมังกรปะตัวนั้นนะลูกซองครับ M1014 Evo ครับตัวนี้สวยเหมือนกันตัวเป็นกรีนเฟรมดาโก้ถือว่าสวยแต่ว่าให้ใช้จริงก็คงไม่ใช้ครับเพราะมันใหญ่เกินไปเว้ยสเปซเหมือนเดิมแล้วก็วันพันแมนครับเป็นตัวลูกซองควง M Max7 ไม่ได้สุ่มสกินปืนอาใช้ไม่ค่อยได้สุ่มครับ KW K98 แล้วก็บาเลตเป็นสกิลพื้นฐานเลยนะครับไม่ได้สุ่มอ่ะแล้วก็ทั่วไปครับปืนพกกระทงกระทะมาดูดิมีอะไรแลมั้ยเฉยๆนะกระทะนี่เฉยๆเหมือนกันเฮ้ยอาใช้ไม่สุ่มสกินหน่อยเหรออาใช้โอ้พลาดได้ไงเนี่ยต้องเก็บหมดแล้วมีหัวตัดตัวแลไม่มีนะครับไม่มีเฮ้ยมีอยู่มีหัวตัดแลตัว E เป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนของแจกในยุคนั้นน่ะเช่นถ้าสมมติว่าใครขึ้นฮีโรอีกได้เค้าจะแจกเป็นมีดฮีโรอีกให้ถ้าใครที่ขึ้นไม่ถึงไดมอนด์เขาก็จะเป็นมีดแรงโกให้นะครับเป็นมีดของแรในยุคนั้นนะครับอันนี้ถือว่าเก่ามากนะอันนี้ถือว่าเป็นมีดแรนะครับไอดีไหนมีก็ถือว่าแรอยู่นะอันนี้ทีเด็ดเลยล่าสุดดราม่าถาโถมจัดๆสำหรับเป็นไม้ไอติมนะครับไอตัวไม้ไอติมนี้เนี่ยจริงๆแล้วเคยแจกอยู่ในกิจกรรมสงกรานต์ถูกปะมันเคยแจกกิจกรรมสงกรานต์เว้ยแต่ว่าล่าสุดเอากลับมาครับทุกคนเอากลับมาในกิจกรรมที่จะต้องเสียเพชรในการได้มันมาครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเสียเพชรเยอะเกินจน GM ต้องโดนด่าเว้ยล่าสุดเสียเพชรเยอะจริงนะครับสำนักมงสำนักหมีอะไรเงี้ยเสียกันไปแบบเป็นหมื่นเพชรแต่ทุกคนยังไม่ออกนะครับเยอะมากอ่าฮ่านี่ทีเด็ดเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม้เบสบอลเดี๋ยวเช็คก่อนไม่มีไม้เบสบอลหนามครับทุกคนไม้เบสบอลหนามนี่ถือเป็นของแรงอย่างนึงเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในสิทธขั้นสูงซีซั่น3หรือเปล่าประมาณนี้ไอซีซั่นที่เป็นบอร์ดสังกะสีติดไฟอะครับมันจะเป็นไม้เบสบอลหนามนะครับถือว่าแรงมากๆอันนี้เป็นมีดที่หายากในยุคนี้นะครับผมสำหรับตัวคาตานะ S นั่นเองบอกได้เลยว่ากินจนเป็นเบาหวานก็ยังไม่ได้มันมาครับ แต่ดูไปดูมาก็เหมือนที่ผมบอกนะครับไม้ขนไก่ทุกคนดูยังไงเป็นไม้ขนไก่ครับเอฟเฟกต์มันจะเยอะไปไหนเนี่ยแต่ก็ถือว่าแรงครับถือว่าแรงในตอนนี้นะครับจนกว่าเขาจะเอากลับมาขายใน499เพชรนะครับผมอ่ะมาดูคาตานะบ้างเฮ้ยคาตานะถือว่าเยอะคาตานะแบบแรเลยอ่ะแบบเก็บทุกอันนะคาตานะฮอบบ้าบ้างล่ะไอ้นี่เป็นบัตรนูนนะครับผมเฮ้ยคาตานะเก็บหมดนะคาตานะถือว่าเก็บหมดนะเนี่ยเฮ้ย
ทำไมคาตานะเขาเก็บหมดวะท่านอื่นเขาไม่เห็นเก็บเลยอ่ะแล้วก็เป็นมีดนะครับผมอันนี้เป็นหมัดนะฮะโอ้ยหมัดล่าสุดก็ไม่ได้สู้เหมือนเลยอาชัยสู้ปะวะอันนี้หมัดตัวธรรมดาหมัดจริงจังอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคอบบ้านะครับหมัดมังกรโอ้โหที่ถ้าไม่มีกดใส่ซะหน่อยละกันขาดหมัดน้ำแข็งไปนะครับอันนี้เป็นหมัดไฟนะหมัดโลกันแล้วก็ขาดหมัดน้ำแข็งไประบงระเบิดไม่ต้องดูหรอกมั้งน่าจะมีทุกการแหละข้ามไปโอเค M79 อันนี้ก็เป็นพวกปืนที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับหลักๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกหมดแล้วไอเดียใช้เพชร10ล้านคาตานะขาดอันนึงหรอโอเคผมน่าจะมองข้ามไปนี่คือไอเดียทั้งหมดของอาชัยครับนี่คือเป็นการรีวิวแบบว่าครบทุกอย่างเลยนะอันนี้คือครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดที่ไม่ได้เปิดใช้เพชรในเกมคำนวณมาเป็นเงินจริงบัตรสุ่มปืนที่มีอยู่คำนวณมาเป็นเงินจริงอีกรอบนึงทุกคนคิดว่า ID นี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับดูบัตรสร้างห้องหน่อยเอาได้อยู่แล้วบัตรสร้างห้องมีทั้งหมด 1,382 ใบบัตรสร้างห้องนี่กะว่าสร้างให้คนเล่นทั้งเซิร์ฟเลยปะเนี่ยบัตรสร้างห้องมีทั้งหมด 1,382 ใบครับจานเยอะมากเยอะจะจานโอ้โหแล้วผมบอกเลยนะว่ามันเป็น ID ที่ไม่ได้เสกของขึ้นมานะเว้ยมันคือ ID ที่เขาเติมเงินเข้าไปนะเนี่ยเข้าใจใช่ป่ะคือเขาไม่ได้เสกของขึ้นมาเขาเติมเงินเข้าไปจริงๆนะเว้ยมันต่างกับไอ้ DGM ตรงนี้แหละครับมันต่างกับไอ้ DGM ตรงนี้แหละตรงที่ว่า GM เขาสามารถที่จะแอดของเข้ามาได้อัตโนมัติจะมีทุกอย่างในเกมมี ID มีของล่วงหน้าในเกมซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่ไอเดียใช้คือเป็น ID ที่เติมเงินจริงๆอ่ะสุดว่ะสุดว่ะเยอะสุดว่ะสุดว่ะเยอะโคตรแอคเลยว่ะโคตรแอคอ่ะหาชุดไปแอคโซนนี่หาชุดไปแอคโซนก่อนชุดเท่ๆอ่ะครับอาชัยมีชุดเท่ป่ะเนี่ยอาชัยเขาไม่ได้เปิดชุดออกมาให้ผมใส่อ่ะผมจะเอาชุดไหนไปแอคอ่ะเนี่ยอาชัยเขามีชุดอยู่แต่คือเขาไม่ได้เปิดมามึงเข้าใจป่ะเนี่ยเขามีชุดอยู่เต็มเลยเนี่ยแต่เขาไม่ได้เปิดมาใช้อ่ะกูจะเอาชุดไหนไปแอคดีวะเนี่ยเป็นบอทในตำนานถึงจะเป็นบอทแต่ก็เป็นบอทในตำนานนะเว้ยเดี๋ยวผมใส่อย่างงี้ไปได้ป่ะแปลกๆว่ะป่ะอาชัยจริงเปล่าอาหมูครับรับบทเป็นอาหมูอ่ะนี่ชื่อใหม่เนี่ยกูไม่เข้าใจถ้าปักธงแล้วมีสาวอ่ะปักธงให้แค่เนี้ยไอ้เหี้ยเพื่ออะไรวะกูเคยสงสัยมาโดยตลอดนะว่าทำไมฟรีไฟเนี่ยมันถึงได้แบบมันถึงได้ปื้มท่าปักธงวะที่แบบแค่ปักแค่เนี้ยเป็นเสร็จแล้วไอ้เหี้ยแล้วแบบแอคว่าต้องแอคได้ป่ะเพื่ออะไรนี่นะผมไม่เข้าใจหลักการนี้เลยว่ะว่าทำไมแบบว่าทำไมการปักธงแล้วแบบคนอื่นเขาต้องมาลุมล้อมแล้วแบบว่าเกินไปพี่เกินอะไรวะเนี่ยตึงเกินตึงอะไรวะกูแค่ปักธงเฉยๆเดี๋ยวมาตึงยังไงวะนี่คืออะไรอ่ะนี่คือการต่อคิวเพื่อถ่ายรูปกับธงเหรอเนี่ยไม่นะเฮ้ยนี่มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหรอเนี่ยถ่ายรูปกับธงแล้วก็เดินออกแล้วก็คนใหม่ก็เข้ามาถ่ายรูปกับธงใหม่นี่มันคืออะไรเนี่ยนี่คือเป็นปรากฏการณ์เหรอเดี๋ยวดูดิพอถ่ายเสร็จแล้วก็มีคนใหม่เข้าไปถ่ายรูปกับธงใหม่นี่คือปรากฏการณ์เหรอวะเฮ้ยอะไรวะแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่